หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าถ้าเราออกกำลังกายเพื่อฟิตหุ่นหนักๆแล้วเรากินน้อยๆผลลัพธ์ที่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยที่ผมขอตอบก่อนเลยก็คือผลลัพธ์ในเรื่องของการฟิตหุ่นของคุณไม่มีทางเกิดแน่นอนครับเพราะคุณอย่าลืมนะว่าการที่เราจะฟิตหุ่นได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวแต่เราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเพราะอาหารที่เรากินเขาคือวัตถุดิบในการเอาไปปั้นหุ่นถ้าวัตถุดิบที่คุณรับเข้ามามันไม่เพียงพอแล้วคุณจะปั้นหุ่นได้ไหมปั้นไม่ได้เพราะคำว่ากินน้อยของบางคนก็คือโปรตีนยังกินไม่ถึงเลยคาร์โบไฮเดรตไขมันยังต่ำกว่าเกณฑ์อยู่เลยวิตามินแร่ธาตุแทบไม่มีเลยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่โอเคแล้วมันก็ปั้นหุ่นไม่ได้อยู่แล้วข้อ2เลยครับก็คือการที่เขาออกกำลังกายหนักๆและกินน้อยๆเขาอาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ง่ายนั่นเองครับก็ผลพวงต่อเนื่องจากข้อ1อ่ะครับก็คือพอเรากินน้อยเรี่ยวแรงเราก็ไม่ค่อยมีแล้วเรายังจะไปออกกำลังกายหนักๆอีกโอ้โหผมบอกเลยครับมันจะกระทบหลายอย่างเผลอๆก็บาดเจ็บราคานี้พอบาดเจ็บขึ้นมาบทจะหายก็หายช้าด้วยนะข้อ3เลยครับนั่นก็คือมันกระทบสุขภาพอย่างรุนแรงนั่นเองครับอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหพอกินน้อยแล้วออกกำลังกายหนักๆและต่อเนื่องเป็นเวลานานๆผมบอกเลยนะครับบางทีอาจจะถึงขั้นครั่นเนื้อครั่นตัวแล้วนะครับเอ๊ะทำไมป่วยแล้วทำไมไข้ขึ้นคราวนี้ต้องไปหาหมอแล้วต้องพักรักษาตัวอีกยาวเลยนะครับซึ่งงานเข้าเลยนะซึ่งอย่าหาทำเลยนะครับเราควรทานอาหารให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆออกกำลังกายเพื่อฟิตหุ่นก็ขอให้อยู่บนความเหมาะสมความพอดีไม่ใช่หนักเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เบาเกินควรเพียงเท่านี้เราก็สามารถปั้นหุ่นกันได้แล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ